แม้ว่านักกตลาดนะครับจะบอกว่าการลดราคาเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในแทคนิคยอดนิยมนะฮะในการที่จะสู้การแข่งขันนั่นเองเช่นถ้าเกิดเห็นคู่แข่งออกสินค้าใหม่ออกมาคู่แข่งมีการปรับราคาปุ๊บเราต้องปรับราคาตามเราต้องมีการลดราคาสู้ไปนะครับแน่นอนว่ามันก็เป็นเทคนิคที่ทําให้เราสามารถจ้างยอดขายได้นะครับเราสามารถที่จะปล่อยสินค้าออกไปได้รวมถึงเราสามารถสร้างนะครับกำไรนะครับระยะสั้นอย่างนี้ได้นั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งนะครับที่มันจะเวิร์กนะฮะ การลดราคาหลายๆครั้งเองเนี่ยอาจจะไม่แก้ปัญหาหด้วยนะครับแถมอาจจะสร้างปัญหาให้เราอีกหนาหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในประโยชน์นี้นะครับเราจะมาคุยกันดีกว่าว่าในบริบทแบบไหนบ้างที่เราจะต้องระวังนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรอนะครับทำให้การลดราคาเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่คิดนะฮะมาคุยกันนะครับในายดัตพัฒน์อคอ์คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ เมื่อพูดถึงเรื่องของการลดราคาสินค้าเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปหลายแบบมากเช่นนะครับบางทีคือเรามีสินค้าค้างสตอ็อกเราต้องปล่อยออกมาใช่ไหมฮะหรือบางทีก็คือเรานะครับอยู่ในการแข่งขันที่มันรุนแรงมากมีการทาราคาแข่งขันของจากคู่แข่งนะครับทำให้เราต้องบอกว่าเออเฮ้เราต้องปรับราคาเรามาสู้แล้วใช่ไหมครับหรือบางทีเราก็เห็นว่าเออลูกค้าเนี่ยช่างใจอยู่แล้วก็ลูกค้าอาจจะแบบว่ารอนะครับช่วงเวลาของโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกโปรโมชั่นปุ๊บเนี่ยอาจจะทําให้เขาเรียกว่า โอเคได้ราคาที่ต้องการและเขาก็ซื้อสินค้าใช่ไหมฮะนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหลากสา,าการณที่เกิดขึ้นนะเป็นที่มาว่าทําไมคนต้องลดราคาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะบอกเสมอว่าเวลาเราลดราคานะคิดเรื่องนี้เยอะๆนะว่าลดราคาเพื่อแก้ปัญหาอะไรนะครับที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่ามันจะมาสิ่งเราคุยกันนี่ยฮะว่า ในบางบริบทเนี่ยนะครับการลดราคาไม่ได้แก้ปัญหานะฮะแถมอาจจะสร้างปัญหาด้วยซ้ำไปนะครับผมอลองเปรียบเทียบอย่างนี้กันนะครับคือช่วงนี้นะครับเป็นกระแสที่ลดอีวีมันแรงใช่ไหมฮะนะครับแล้วก็มีคนตั้งคำถามบอกอุ้ยนี่แหะครับทำไมรถที่สันดาบนะฮะหรือเราเรียกว่ารถไอซ์นะครับรถน้ำมันเนี่ยนะฮะ ทำไมไม่ลดราคานะครับสู้ล่ะเพราะราคา EV เปิดมาเนี่ยนะครับโอ้โหมันได้ส่วนลดจากภาครัฐด้วยนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยไม่กี่แสนเองนะครับถ้าราคาแบบนี้มาปุ๊บเนี่ยลดราคาเท่ากันเนี่ยถ้าเป็นรถสันดาลเนี่ยขายไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราคิดเร็วๆนะเราบอกว่าโอเคงั้นเราก็เอาลดราคาใกล้เคียงกันนะสมมติรถถ้าเกิดว่ารถ EV ีเนี่ยราคาอยู่ประมาณสัก7จ็ดแปดแสนนะฮะแปลว่าถ้าเกิดว่ารถเราขายในราคา7จ็ดแปดแสนเท่ากันเนี่ยเราต้องตัดราคาสู้นะครับ เขาขายเ8็ดแปสนรถเป็นรถใหม่แถมเป็นเทคโนโลยีใหม่ EV ด้วยเพราะฉะนั้นรถเราน้ำมันเราต้องขายกันที่ห0 0 0 0ห้าแสนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคิดกันแบบทื่อๆแบบเนี้ยนะฮะแต่คําถามคือต่อให้ลดลดราคาไปเหลือห้าแสนหกแสนแล้วเนี่ยจะขายได้จริงหรือเปล่า <c ười> ười, คือคือที่พูดแบบนี้เพราะว่าเ,เราคือผมก็นั่งคุยกับเพื่อนผมนะหลายๆคนนั้นแล้วแล้วเราก็แบบว่าบอกว่ามันมีมุมมองที่หลายคนอาจจะลืมคิดนิดนึงคือ ลูกค้าเนี่ยนะครับก็บอกว่าถ้าเากิดถ้าเกิดเราบอก,กว่าลูกค้าที่อยากจะซื้อรถ EV เนี่ยถ้าจะให้เปลี่ยนใจมาซื้อรถน้ํามันเนี่ยนะฮะส่วนลดราคาที่ลดลงมาเนี่ยนะครับจากเจ็ดแสนแปดแสนให้เหลือมาห้าแสนหรือหกแสนอะไรประมาณเนี้ยนะฮะหรือถ้าเากิดเราบอกว่าลดราคาประมาณสมมติเนี่ยไอ้พวกเทสลาไงี้ยประมาณล้านละประมาณล้านห้าล้านหกใช่ไหมฮะรถใกล้รถที่ใกล้เคียงกันเนี่ยนะครับล้านห้าล้านหกให้ลดราคาเหลือล้านหนึ่งอย่างเงี้ยคำถามคือ มันจูงใจพอที่ถึงขั้นจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากการอยากซื้อรถ e ีวีให้มาซื้อรถน้ํามันจริงๆหรอใช่ไหมครับซึ่งเราจะพบว่ามันอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นเพราะว่าคนที่อยากซื้อรถ e ีวีก็คือต้องการซื้อรถ e ีวีใช่ไหมฮะคือเขาไม่ด้อการซื้อรถราคาถูกเขาต้องการซื้อรถ e ีวีอย่างมากคือเขาจะซื้อรถ e ีวีราคาถูกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อถ้าเกิดเราเป็นรถน้ามันเนี่ยเรารถแข่งเนี่ยรถราคาแข่งปุ๊บเนี่ยแปลว่าอะไรนอกจากเราจะเรียกว่าอะไรฮะ ขายไม่ได้แล้วนะครับมันทําให้คนที่ตั้งใจจะซื้อรถดับมันของเราเนี่ยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่ามันก็มีคนที่ตั้งใจจะซื้อรถดับมันจริงๆไม่ได้คิดจะซื้อรถ E ีีถูกไหมมันกลายเป็นว่าอ้าวก็ดีสิคุณราคาถูกผมก็แฮปปี้ผมก็ได้ซื้อของดีราคาถูกอีกกา,าการแปลว่าบริษัทเองเนี่ยนะครับนอกจากจะไม่ได้ลูกค้านะครับไม่ได้ลูกค้าที่โดนแย่งไปคือกอย่างนี้ก่อนในมุมมองนะคือถ้าเกิดว่าคนที่จะซื้อรถถ้าเกิดคนที่ตั้งใจจะซื้อรถอีวีเนี่ยเ แปลว่าลูกค้ารถดับมันเนี่ยหายไปถูกไหมใช่ไหมฮะมันหายไปแต่การลดราคาเนี่ยไม่สามารถดึงให้เขากลับมาได้เพราะเขาอยากได้รถ e ีวีเพราะฉะนั้นลดไปลดลดราคาไปเนี่ยนะครับเขาก็ไม่กลับมานะฮะแต่คนที่ตั้งใจจะซื้อรถมันราคาเต็มอยู่แล้วก็กลายเป็นว,ว่าซื้อราคาถูกอีกแปลว,ว่าฉันได้กําไรน้อยลงไปอีก อย่างนี้ก็เลยไม่คุ้มนะฮะใช่ไหมครับอย่างนี้ก็แบบนี่คือตัวอย่างง่ายๆว่าการลดราคาเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าแก้ปัญหาซะที่เดียวแถมมันอาจจะเป็นแบบทาให้ตัวเองเนี่ยเจ็บหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคือต้องคิดเยอะๆใช่ไหมครับคือโอเคมันอาจจะมีลูกค้าหลายกลุ่มนะลูกค้าที่อาจจะช่างใจอยู่นะครับซึ่งลูกค้าที่ช่างใจก็อาจจะทำให้แบบว่าเออโอเคนั้นเราลองเราพิจารณาจากลูกสินค้าที่ราคาถูกก็าอาจจะมีกลุ่มนี้บ้างใช่ไหมครับแต่มันก็มีหลายกลุ่มเหมือนกันที่ต่อให้คุณลดราาาาคไไปปเเ้กก็็ลับมนนตใน่ ทีนี้มันก็มีประเด็นต่อไปอีกเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดเร้ต้องการลดราคาสินค้าเพื่อทําให้เกิดการทดลองซื้อล่ะใช่ไหมครับคือแบบว่าสินคา้าเพิ่ออกมาใหม่ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องการให้คนเนี่ยนะครับทดลองใช่ไหมฮะเราอยากให้มันเ,นเรียกว่าสร้างแรงจูงใจเขาซื้อใช่ไหมครับก็ต้องถามบอกว่าแล้วไอ้ที่ลดราคานเนี่ยลดมาเนี่ยลดถึงจุดที่เขาบอกว่ามันน่าสนใจ หรือเปล่าหรือหน้าลองหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เอาจริงๆแล้วมันคือเป็นการทำ market research นะก็คือว่าเวลาเราทำการศึกษาตลาดปุ๊บเนี่ยเราต้องถามก่อนว่าลูกค้าเนี่ยประเมินสินค้าประเภทนี้ที่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับและลูกค้าเนี่ยตอบได้ไหมว่านะครับราคาแบบไหนที่เขาคิดว่าเขาน่าจะลองหรือเขาบอกว่าลองดนะูอยากลองใช่ไหมใช่ไหมครับ คือเรา,เราเร,าเราเร่ภาพอย่างนี้นะเหมือนเหมือนสมมติว่าเราซื้อเราซื้อสิ่งที่ชื่อว่ากล้องถ่ายรูปก็ได้อย่างเงี้ยนะครับกล้องถ่ายรูปเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่านะครับราคามันลดลงมาแต่ไม่ลดลงมาถึงจุดที่เราสึกว่ามันน่าลองเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ซื้ออยู่ดีนะใช่ไหมแล้วแล้วก็กลับก็กลับมาอีกว่าทําให้ลูกค้าที่ตั้งใจว่าอยากให้เข้ามาซื้อคือลูกค้ากลุ่มที่ต้องการทดลองสินค้าเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ซื้อสินค้าแล้วแถนลูกค้าที่ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วก็ได้ซื้อในราคาที่ถูกล ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าเวลาการทำโปรโมชั่นเนี่ยมันต้องมันต้องคิดเรื่องนี้พอสมควรแล้วก็ผมเองเนี่ยผมก็ผ่านการลองผิดลองถูกมาพอสมควรนะครับหลายครั้งเองเนี่ยการลดราคาเนี่ยนะครับไม่ทําให้เกิดลูกค้าใหม่อย่างที่ผมคาดหวังใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ลดราคาไปถึงจุดที่มันจะทให้เกิดลูกค้าใหม่ได้แถมทําให้ลูกค้าที่ตั้งใจจะเป็นลูกค้าอยู่แล้วได้ประโยชน์และเราก็เสียประโยชน์ใช่ไหมคือเราได้กำไรน้อยลงนั่นเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือบริบทที่เราต้องคิดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราลดราคาสินค้าก็ตามเนี่ยนะครับอ,อยากจะฝากไว้ในคลิปนี้ล้วการลองคิดดูว่าเอ๊เรารู้จักบริบทที่เรากำลังลดราคาดีขนาดไหนนะครับเราเข้าใจมันใช่ไหมว่าสิ่งที่เราลด,ลดราคาเนี่ยนะครับมันแก้ปัญหาเราแล้วก็ เราลดมากพอที่จะจูงใจเขาได้หรือไม่เพราะผมเชื่อว่าทุกครั้งที่เราลดราคาสินค้าเนี่ยคือเราต้องการจูงใจลูกค้านะบจูงใจให้ทดลองจูงใจให้เปลี่ยนกลับมาใช้นะครับทำจูงใจให้อ่าทดลองใช้จูงใจให้กลับมาซื้อซ้ำเป็นต้นคําถามคือมันจูงใจพอไหมถ้าเกิดมันจูงใจไม่พอเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าการลดราคานะั้นไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับมันก็อาจจะไม่เกิดผลที่เราต้องการด้วยนั่นเอง โอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันใน episode นี้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมซับสไคร้ไปด้วยนะครับผมแล้ติดตากันใน episode หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ